ป๊อบธนวัฒน์ถึงกับพูดไม่ออกปมภาพหลุดในโรงแรมรับกลัวรูปลับหนักกว่านี้หลุดล่าสุดนะคะเมื่อวันที่9กุมภานี้ค่ะที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนุ่มโป๊บนะคะมาร่วมงาน BSC ค่ะนักข่าวก็เลยไปตามสัมภาษณ์นะคะเมื่อถูกถามถึงเรื่องตอนที่โดนแฉคุณโป๊บก็บอกว่าไม่แปลกคนเราก็มีทั้งคนรักแล้วก็ไม่ชอบไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับตัวเราการกระทำของเราย่อมมีผลกับเราเมื่อตนไม่ได้ทำอะไรก็คงไม่มีผลมาถึงเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็มีสิทธิ์เรียนรู้ใครซึ่งตนก็เคยคุยกับผู้หญิงทั้งที่คุยกันแล้วก็เลิกกันไปต้องหาคนที่ใช่เมื่อถูกถามถึงภาพในโรงแรมคุณโป๊บก็เผยว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เราไม่รู้เรื่องไม่รู้จะตอบอะไรเมื่อถามถึงเรื่องโอนเงินให้กันคุณโป๊บบอกว่าไม่ขอตอบไม่รู้จะตอบอะไรตนไม่มีจิตใจจะทำร้ายใครเมื่อถามว่ากลัวมีภาพอะไรมากกว่านี้ไหมคุณโป๊บนะคะบอกว่าก็กลัวทุกคนมีอะไรที่เป็นส่วนตัวอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดถ้าเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตเมื่อถามถึงเรื่องฟ้องร้องนะคะคุณโป๊บอกว่าไม่รู้จริงๆในใจไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอยากให้ทุกอย่างจบแล้วก็ผ่านไปทำให้ไม่คิดว่าจะฟ้องส่วนเรื่องต้องระวังตัวเป็นเรื่องที่ตอบยากเพราะเราก็ระวังอยู่แล้วบางครั้งเราไว้ใจตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีเมื่อถามว่าเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่จบไม่สิ้นไหมคุณโป๊บอกว่าตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยแต่ต้องใช้สติแล้วก็ความคิดด้านบวกซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่กระทบกับงานแต่กระทบกับความรู้สึกมากกว่าโดยมีแฟนคลับเนี่ยคอยให้กำลังใจตลอดและเมื่อนักข่าวนะคะถามถึงข่าวที่ว่ามีเพจปลอมนะคะที่มาบอกว่าคุณโป๊บเป็นเอทคุณโป๊บก็บอกว่าไม่จริงอยู่แล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรนะคะและเมื่อถามว่าจะพักการจีบสาวๆหรือเปล่าคุณโป๊บก็บอกว่าไม่ได้จีบแล้วแต่ก็มีเพื่อนที่คุยแล้วก็ให้กำลังใจส่วนจะทักไดเรกนั้นเรื่อง IG แล้วก็โซเชียลก็มีคนมากดไลค์อยู่เรื่อยๆและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณโป๊บธนวัฒน์นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะก็เรียกว่ากึ่งรับกึ่งสู้ก็ได้นะเพราะว่าพอนักข่าวถามว่ามีจีบใครไหมก็บอกว่าไม่ได้จีบแล้วแต่มีเพื่อนที่คุยแล้วก็ให้กำลังใจกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพื่อนจริงๆหรือเปล่านะคะก็แต่ก็ธรรมดาละค่ะเพราะว่าคุณหนุ่มโป๊บเขาก็ยังโสดอยู่นะก็ยังเรียกว่าสามารถที่จะศึกษาดูใจใครก็ได้นะเพียงแต่ว่าจะมีรูปหลุดรูปแฉอะไรมามากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะหนุ่มโป๊บก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะก็เป็นว่านี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะแอดก็เอามาให้ดูนะคะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า